เพื่อนๆครับเคยสงสัยไหมครับว่าลูกหมูหรือเครื่องเจียร์สี่นิ้วแบบนี้เนี่ยถ้าเราไปตัดเหล็กจะต้องจับแบบนี้หรือว่าจับแบบนี้แบบไหนถูกกันแน่สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวอะไรที่ผมซื้อมาใช้เองถูกและดีจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นครับว่าช่วงนี้คอนเทนต์หลักๆที่คนดูเยอะมากในช่องผมนะครับก็คือคอนเทนต์เกี่ยวกับงาน DIY นะครับก็เลยหยิบเครื่องมือช่างนะครับที่ซื้อมาใช้เองนะครับก็เอามารีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับก็ตัวนี้อยากจะบอกว่าเพิ่งเอามาใหม่เลยนะครับก็คือที่เพื่อนๆเรียกกันว่าลูกหมูนะครับหรือว่าจริงๆก็คือเครื่องเจียร์นั่นเองครับเป็นขนาด4นิ้วครับตัวนี้เนี่ยราคา 1,000 กว่าบาทเท่านั้นเองนะเป็นแบรนด์จากเกาหลียี่ห้อเคยังครับไม่แพงอย่างที่คิดนะคืออย่าบอกว่าอุปกรณ์หลายๆอย่างนะครับผมก็ไม่ได้ซื้อตัวที่แพงที่สุดนะครับผมก็จะซื้อตัวที่เหมือนกับว่ากำลังซื้อเราไหวนะแล้วก็เหมาะกับการใช้งานนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยราคาเครื่องพวกลูกหมูเนี่ยมันมีตั้งแต่พวก400กว่าบาทนะครับจนถึงแบบ 2-3,000 นะครับผมก็เลือกที่ราคากลางๆนะครับแต่ว่าในราคาเดียวกันเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะเห็นว่ามัน Made in Thailand นะครับผลิตในประเทศไทยหรือในประเทศจีนครับแต่ตัวนี้อยากจะลองนะครับเพราะว่าเป็นMade in Korea ครับส่วนเพื่อนๆที่อยากได้นะครับเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะไปกดสั่งกันเองได้เลยครับเครื่องเจียร์4นิ้วตัวนี้นะครับเป็นของเคยังครับรุ่น DG100B นะครับ 750SC ทำไมต้องชื่อยาวขนาดนี้ก็ไม่รู้นะฮะสเปคก็คือ 12,000 รอบต่อนาทีครับที่สำคัญคือตัวนี้น้ำหนักค่อนข้างเบาเลยครับ 1.5 กิโลครับสามารถตัดเหล็กได้นะครับแล้วก็ใส่ใบเจียครับจะตัดอะไรก็ได้นะคนไทยโมดิฟายหลายอย่างเลยนะครับสำหรับตัวลูกหมูนี่นะครับถ้าเราซื้ออักเซสซอรี่แบบมาถูกต้องนะอ่ะแกะกล่องออกมานะครับหน้าตาลูกหมูก็เป็นแบบนี้นะครับคือจะบอกว่าน้ำหนักค่อนข้างเบาครับแล้วก็ตัวกระบอกจับน่ะมันค่อนข้างเล็กครับแล้วผมก็ชอบมากเลยที่มันเป็นปุ่มสไลด์ด้านข้างตรงนี้นะเพราะว่าหลายตัวมันเป็นปุ่มอยู่ด้านล่างครับแล้วว่าเวลาวางเวลากดเนี่ยต้องคอยระวังนะจริงผมชอบลักษณะการวางปุ่มแบบนี้มากกว่านะนอกจากตัวเครื่องนะครับก็จะมีแอคเซสซอรี่ต่างๆที่เขาให้มานะครับมีกริปมือประแจนะครับสำหรับถอดใบตัดนะครับแล้วก็ตัวกาดนะครับตัวบอดี้นะครับก็จะเป็นพลาสติกนะครับก็ดูค่อนข้างแข็งแรงดีนะครับถือว่าโอเคนะครับส่วนหัวปลั๊กก็เป็นหัวปลั๊กมาตรฐานอุตสาหกรรมแบบนี้นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับเวลาเราจะแกะเปลี่ยนน็อตนะครับเราก็สามารถกดปุ่มด้านหลังตัวนี้นะครับแล้วก็เนี่ยครับกดไว้นะครับแล้วก็บิดไปนะครับพอมันลงล็อกนะครับเราก็จะสามารถถอดได้นะครับตัวล็อกใบนะครับตัวนี้เขาให้มาเป็นสแตนเลสนะครับผมอยากจะให้ดูร่องใส่กาดหน่อยนะครับตัวนี้เนี่ยเขาทำเป็นเหมือนกับแบบเป็นร่องหยักๆไว้นะครับหลายๆแบรนด์นะครับมันก็จะเป็นแค่ปลอกรัดกลมๆเลยนะครับซึ่งกาดมันใช้เป็นอนาคตเนี่ยพอมันหลวมมันก็จะเลื่อนไปเลื่อนมานะครับแล้วหลายคนก็เอากาดออกไม่ยอมใช้ไปเลยนะครับซึ่งอันตรายมากนะของเคยังนะครับที่ผมเห็นนะครับเขาก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นเฟืองล็อกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราใส่กาดครับมันก็จะติดแน่นเลยฮะพอใส่เข้าไปเสร็จนะครับแล้วก็เราก็สามารถปรับกาดนะครับตามองศาที่เราจะใช้ได้นะครับแล้วเราก็ค่อยขันนะครับล็อกกาดไว้ครับอ่ะเดี๋ยววันนี้ทดสอบนะครับผมจะใส่เป็นใบตัดเหล็กแล้วกันนะครับโอเคนะครับแล้วก็ทำการล็อกใบให้เรียบร้อยใส่คลิปด้วยครับพร้อมใช้งานละเดี๋ยวเรามาทดสอบการใช้งานกันสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมตอนนี้ผมใส่เป็นใบตัดเหล็กไปนะครับก็เดี๋ยวลองฟังเสียงดูนะเสียงก็ดีนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือถ้าผมเคยไปลองตัวที่มันราคาแบบ 6-700 อ่ะใบตัวนี้มันค่อนข้างจะสั่นนะครับแต่อาจจะเป็นบางตัวบางรุ่นเท่านั้นนะเพราะนั้นตัวนี้เนี่ยก็ศูนย์ดีนะครับใบไม่สั่นก็ถือว่าใช้งานได้นะแล้วก็ทีนี้เรามาดูวิธีการตัดนิดนึงหลายๆคนเนี่ยพอจะใช้เนี่ยก็หยิบมาใช้เลยนะผมแนะนำอย่างนี้นะตัวใบตัดนะครับโดยเฉพาะใบตัดอย่างเงี้ยมันเป็นไฟเบอร์นะครับแล้วก็มันมีใยถักอย่างนี้เวลามันแตกเนี่ยมันไม่ใช่โพแตกมาทันทีนะครับมันมักจะมีอาการคือแตกร้าวมาก่อนนะครับเพราะนั้นก่อนเราใช้งานเนี่ยเราก็มาดูมาขยับดูซะหน่อยนึงนะครับหรือว่าดูว่ามันมีรอยแตกร้าวไหมเพราะว่าถ้ามันแตกร้าวเนี่ยก็ควรจะเปลี่ยนใบก่อนนะครับจริงๆลูกหมูเนี่ยมันไม่ได้ออกแบบมาเป็นเครื่องตัดโดยตรงนะครับมันออกแบบมาเนี่ยมันเป็นเครื่องเจียครับเพราะฉะนั้นในเวลาการทำงานเนี่ยเราควรจะใส่ใบเจียนะครับหรือว่าใบที่มันเป็นฝอยทองเหลืองนะครับไว้สำหรับการเจียเหล็กนะครับเราก็จะถือในท่านี้ครับแล้วก็ขัดเจียได้นะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยจะปลอดภัยมากๆในการใช้งานลูกหมูครับจะบอกว่าลูกหมูเนี่ยหลายๆคนก็คือเอามาใช้นะครับรวมถึงผมเองด้วยนะครับก็เอามาใช้ในงานบางครั้งก็คือการตัดเหล็กนะครับซึ่งมันสะดวกดีครับเวลาเหล็กมันเกินอยู่กลางอากาศเนี่ยเราก็สามารถไปทำการตัดได้เลยทีนี้นะครับสำหรับวิธีการจับลูกหมูนะครับจะบอกว่าเรื่องนี้นี่แบบเป็นมหากาพย์ดราม่ามากๆนะครับว่าเราควรจะจับลูกหมูนะครับในแนวนี้ดีนะครับหรือควรจะหงายจับให้ลูกหมูอยู่ด้านนอกมือดีนะครับเอางี้คือผมก็ดูนะหลายๆคนนะครับเขาก็มักจะจับในท่านี้นะครับก็คือ
เอาปุ่มไว้ด้านบนนะครับแล้วก็ให้ไฟวิ่งเข้าตัวนะซึ่งถามว่าวิธีนี้นะครับเขาก็อธิบายว่าข้อดีคือเวลาลูกหมูมันหลุดมือนะครับมันจะวิ่งไปข้างหน้านะไม่โดนตัวนะครับแล้วก็ไฟสะเก็ดไฟที่โดนตัวเนี่ยถ้าเราใส่ชุดป้องกันที่เหมาะสมเนี่ยมันก็สามารถป้องกันได้โดยทิศทางของลูกหมูนะครับมันจะหมุนนะครับตามลูกศรอย่างนี้นะครับก็คือหมุนลงใช่ไหมดังนั้นถ้าจับแบบนี้เนี่ยเวลามันแตกนะครับใบมันก็จะกระแตกกระแทกโดนกาดข้างบนแล้ววิ่งลงข้างล่างนะครับมันก็มีโอกาสโดนตัวน้อยลงนะครับอันนี้ก็คือทฤษฎีของคนที่บอกว่าต้องจับแบบนี้นะครับส่วนอีกทฤษฎีนึงนะครับเขาบอกว่าให้จับหงายนะครับแต่เท่าที่เห็นนะครับโปสเตอร์โฆษณาและใบโฆษณาของลูกหมูนะครับเขามักจะจับกันแบบนี้เออนะครับผมไปดูใบโฆษณาเขาชอบจับกันแบบนี้นะผมก็ไม่รู้นะอันนี้ถูกผิดนะครับเพื่อนๆต้องไปวิเคราะห์เองนะอ่ะพอจับแบบนี้ข้อดีอะไรครับข้อดีคือไฟมันวิ่งออกข้างนอกครับพอไฟวิ่งออกข้างนอกเนี่ยเวลาเราตัดนะครับเวลาตัดเนี่ยยังไงก็ต้องลากถอยหลังอยู่แล้วไม่ว่าคุณจะจับด้านนี้หรือจับด้านนี้นะครับเราต้องลากใบถอยหลังการที่ไฟวิ่งออกข้างนอกครับพวกสะเก็ดต่างๆนะครับสะเก็ดไฟนะครับหรือว่าเศษเหล็กที่คุณกำลังตัดนะครับหรือเศษกระเบื้องนะครับมันจะกระเด็นออกไปข้างหน้านะครับลดโอกาสการที่จะกลิ้งมาโดนตัวเราครับแต่ว่าในทางกลับกันนะเห็นไหมลูกศรมันวิ่งขึ้นอย่างนี้นะคือในกรณีที่เราไม่ใส่กาดนะครับวิธีนี้อันตรายมากเพราะว่าใบแตกเนี่ยวิ่งเข้าหน้าแน่นอนนะครับแต่กรณีที่ใส่กาดนะโอกาสที่มันจะแตกแล้วเข้าหน้ามันก็น้อยลงครับเพราะว่ากาดมันคุมอยู่นะเพราะฉะนั้นผมจะไม่สรุปนะครับว่าวิธีไหนเป็นวิธีจับที่ถูกนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆลองไปตัดสินใจกันเองนะครับว่าวิธีไหนใช้แล้วปลอดภัยสำหรับเพื่อนๆมากที่สุดครับแต่อย่างที่บอกไปนะครับโดยหลักการนะครับลูกหมูใช้สำหรับเจียนะครับการเจียปลอดภัยที่สุดครับไม่ใช่อุปกรณ์สำหรับการตัดแต่จะบอกว่าแม้แต่ตัวผมเองเนี่ยบางครั้งก็ใช้ลูกหมูในการตัดครับเพราะฉะนั้นก็ระวังให้มากที่สุดแล้วกันนะครับในการทำงานจริงนะครับก็ใครต้องการความเซฟตี้ที่มากขึ้นนะครับก็ใส่แว่นนะครับกันสะเก็ดไฟเข้าตาหรืออะไรเงี้ยนะแล้วก็ใส่ถุงมือสักหน่อยนึงก็จะดีนะครับทีนี้ปุ่มมันอยู่ด้านบนนะครับเราก็เปิดอย่างนี้จะจับ2มือนะครับใครไม่มีกริปนะจะจับ2มือนะครับแล้วตัดอย่างนี้คือถ้าใครกลัวสะเก็ดไฟกระเด็นนะครับเราจะปรับกาดให้ต่ำลงหน่อยก็ได้นะครับแล้วก็เวลาตัดนะครับเราก็ตัดอย่างเงี้ยพอตำแหน่งกาดของเราต่ำลงนะครับไฟมันก็จะย้อนเวลาตัดนะครับเราจะไม่เอาใบดันเข้าไปชนแบบนี้นะครับเราจะตัดนะครับจากข้างหน้ามาข้างหลังนะครับคือลากใบถอยหลังมาแบบนี้นะแล้วก็จะบอกว่ามีหลายคนนะครับไปซื้อใบเลื่อยวงเดือนมาใส่นะครับแต่ส่วนตัวนะจะบอกว่ามันค่อนข้างอันตรายครับถ้าใครใช้ก็ระวังด้วยแล้วกันนะครับก็หาวิธีใช้งานนะครับแล้วก็เซฟตี้ตัวเองนะครับในวิธีที่ปลอดภัยมากที่สุดครับและสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้นะครับลูกหมูหรือเครื่องเจียร์4นิ้วตัวนี้นะครับจากเคยังนะครับแบรนด์แท้จากเกาหลีนะครับไม่แพงอย่างที่คิดครับผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับกดไปสั่งซื้อกันเองได้เลยเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมครับพาผมไปยอด 300,000 subscribe แล้วก็ไปติดตามคลิปวิดีโอนะครับความรู้1นาทีใน TikTok ด้วยนะครับลงทุกวันเลยนะครับติดตามกันด้วยวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายงานเยอะครับไปทำงานต่อละเมื่อผมสรุปให้ครับในวิดีโอนี้ครับไม่ว่าคุณจะจับแบบนี้หรือว่าแบบนี้นะครับสำหรับงานตัดก็ผิดทั้งคู่ครับเพราะเนี่ยลูกหมูเขาเรียกว่าเครื่องเจียไม่ใช่เครื่องตัดครับแต่ถ้าใครสะดวกอยากจะใช้นะครับก็ระวังให้ปลอดภัยแล้วกันนะ